ไปดูคุณชูวิทย์กันหน่อยเมื่อวานนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขฮะเดินทางไปที่โรงแรมเดวิสซึ่งครอบครัวคุณชูวิทย์เป็นเจ้าของเนี่ยนะฮะไปตรวจสอบร้านขายกัญชาที่ตั้งอยู่ในโรงแรมแห่งนี้ทีนี้ปรากฏว่าคุณชูวิทย์เนี่ยพอเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบปั๊บเนี่ยนะฮะรีบเดินไปเลยแล้วบอกเลยนะฮะว่าร้านกัญชาเนี่ยที่เช่าอยู่ในโรงแรมเนี่ยได้รับใบอนุญาตให้เปิดตามกฎหมายแล้วก็มีการถามเจ้าหน้าที่ว่าผู้มีอำนาจสั่งให้มาตรวจสอบหรือไม่คุณชูวิทย์เองซึ่งออกอาการดูเหมือนหัวเสียเลยเนี่ยนะฮะเดินไปกวาดสินค้ากัญชาต่างๆที่วางบนเคาน์เตอร์มีการปัดลงกับพื้นมีการเหยียบโชว์นะฮะโดยบอกว่าโดนกลั่นแกล้งหลังตัวเองเนี่ยไปเปิดโปงเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟฟ้าสายสีส้มเรื่องของกัญชาแล้วยืนยันว่าตัวเองจะพูดเรื่องของโทษกัญชาต่อไปมีการสาปแช่งแล้วก็ถุยน้ำลายใส่รูปภาพของนักการเมืองด้วยนะฮะไม่ตอบส่งนี่แค่คุณทราบอะไรใครสั่งคุณไอ้หนูสั่งคุณเหรออนุทินสั่งคุณเหรออนุทินเนี่ยผมบอกคุณนะไอ้เนวินมันอยู่เบื้องหลังผู้ข้ามบัญชาที่มีความเป็นธรรมเปล่าคุณไม่มีความเห็นแล้วคุณมาทำไมอ่ะคุณมาตรงนี้ไงอนุทินใช่ไหมใช่ไหมคนเนี้ยที่อยู่เบื้องหลังคนนี้ผมอยากรู้ว่าใช่ไหมที่เนวินอ่ะมันปลูกกัญชาพันบุรีรัมย์และใครที่ได้ประโยชน์คุณเหรอหรือผมถามว่าบ้านเมืองเนี้ยผมไม่ทำตามนะครับก็คุณก็ทำไปเลยผมก็ทำอ่ะดังนั้นก็ผมก็ทำหน้าที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านทำแล้วเหรอครับผมเนี่ยก็คือผมมาดูอะไรพวกมึงเนี่ยนะมันขี้ข้าผมจะบอกให้วันทั้งวันมึงมาวันที่กูพูดเรื่องกัญชาจะพูดเรื่องโทษของกัญชาแล้วแม่งไปหนักกระบาลใครไปหนักกระบาลใครในเมื่อเด็กมันมาซื้อมึงจะกระปิดโรงแรมกูเหรอปิดไปเลยไอ้มึงคิดว่ากูได้กำไรเหรอเนี่ยฮะก็มีการตะโกนนะฮะแล้วบางช่วงบางตอนก็มีคำที่เราก็ต้องขอดูดเสียงกันหน่อยเนี่ยนะฮะคุณชูวิทย์บอกนะฮะบอกใครจะเปิดโปงเรื่องไหนให้ทำเลยเพราะว่าตัวเองไม่ได้มีผลประโยชน์กับใครแล้วก็บอกว่าร้านนี้เพิ่งมาเช่าเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วประมาณสัก4เดือนไม่เคยมีเจ้าหน้าที่มาตรวจก็เพิ่งมีวันนี้ตัวเองเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ไปตกบ่ายส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจยืนยันว่ากรณีน่าจะเป็นการตอบโต้ไปยังคุณอนุทินเมื่อสักครู่นะฮะบอกว่าไม่เคยมีใครโทรมาหามีแต่นักการเมืองบางคนโทรมานัดทานข้าวเพื่อให้ช่วยสนับสนุนคะแนนเสียงในกรุงเทพแต่คุณชูวิทย์บอกผมไม่ได้รับปากไปแต่กลับมีการบิดเบือนว่าตัวคุณชูวิทย์โทรศัพท์ไปหาตกลงยังไงกันแน่นั่นน่ะสิคะทีนี้มาฟังในมุมของคุณอนุทินกันบ้างคือเมื่อสักครู่ถ้าเกิดฟังตอนที่เจ้าหน้าที่นั่งคุยกับคุณชูวิทย์อ่ะมีคำถามจากคุณชูวิทย์ที่บอกว่าคุณอนุทินสั่งให้มาตรวจหรอด้วยเนี่ยนะเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามปรากฏว่าเจ้าตัวยืนยันค่ะว่าเรื่องที่มีการไปตรวจสอบบาร์กัญชาที่โรงแรมคุณชูวิทย์เนี่ยคุณอนุทินไม่ได้เป็นคนสั่งการนะได้มีการมอบนโยบายต่างๆให้กับปลัดกระทรวงกับทีมผู้บริหารเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหมดวาระรัฐบาลก็จะเป็นรัฐบาลรักษาการคุณอนุทินก็อธิบายค่ะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยต้องรู้ว่าควรทำอะไรเห็นคลิปแล้วก็มีการบอกในลักษณะที่ว่าถูกกลั่นแกล้งคุณอนุทินก็ชี้แจงยืนยันว่าไม่ได้ทำแต่เป็นฝ่ายเรานั่นแหละก็คือฝ่ายคุณอนุทินเป็นฝ่ายถูกกลั่นแกล้งส่วนที่คุณชูวิทย์มาโจมตีนโยบายกัญชาในเรื่องของการควบคุมก็น่าจะไปกดดันฝ่ายที่คว่ำพรบส่วนการเปิดร้านขายผลิตภัณฑ์กัญชาถ้าทำตามกฎหมายคุณอนุทินก็ยืนยันบอกว่าก็ไม่ใช่สิ่งผิดส่วนที่คุณชูวิทย์ให้ข่าวว่าคุณเนวินเนี่ยอยู่เบื้องหลังนโยบายภูมิใจไทยคุณอนุทินก็ชี้แจงประเด็นนี้บอกว่าคุณเนวินก็เป็นพี่ที่นับถือแต่ก็ไม่ได้เข้ามากำหนดนโยบายการตัดสินใจอยู่ที่ตนเองที่เป็นรองนายกหากมีปัญหาคุณอนุทินบอกว่าผมรับผิดชอบเองแล้วก็ยังคงยืนยันในความสัมพันธ์กับคุณชูวิทย์นะคุณอนุทินบอกว่าก็รู้จักกันมานานมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันให้กำลังใจกันมาตลอดไม่เคยที่จะมีความขัดแย้งกันคุณอนุทินเมื่อวานนี้ใช้คำนี้ค่ะบอกว่างงเหมือนกันนะทำไมมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นลูกก็เป็นเพื่อนกันแล้วเมื่อวานนี้พูดกับผู้สื่อข่าวเลยบอกว่าผมขอเก็บความทรงจำที่ดีเอาไว้ดีกว่าจากนี้ความสัมพันธ์มันลำบากแล้วมันเป็นเรื่องของพรรคเป็นเรื่องของบุคคลที่เราเคารพเราถือว่าวันดีกันเราก็ดีกันนี่นะคะอันนี้เป็นประเด็นแรกในการไปค้นบาร์ที่โรงแรมทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงเอ๊ะใครโทรหาใครก่อนกันแน่คุณอนุทินเมื่อวานนี้ก็บอก
กรณีที่คุณชูวิทย์อ้างว่าคุณอนุทินโทรหาก่อนเพื่อขอไม่ให้ข่าวโจมตีภูมิใจไทยเจ้าตัวชี้แจงกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเวลาพูดอะไรต้องพูดความจริงยืนยันว่าไม่เคยโทรหาคุณชูวิทย์ก่อนค่ะคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีสาย no calling id จนท้ายที่สุดตัวเองรู้ว่าเป็นคุณชูวิทย์ก็เลยตัดสินใจโทรกลับไปแล้วล่าสุดคุณอนุทินเล่าบอกว่าย้อนไป2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณชูวิทย์ยังโทรมาอยู่เลยโทรมาให้กำลังใจในการทำพื้นที่กทม.แล้วก็บอกว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกมาเนี่ยนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่คุณอนุทินออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้ค่ะขณะเดียวกันพอคุณอนุทินออกมาชี้แจงตอบโต้ไปยังคุณชูวิทย์เมื่อคืนฮะคุณชูวิทย์ก็โพสต์ Facebook ครับก็เป็นการตอบโต้กลับไปยังคุณอนุทินอีกครั้งนึงเริ่มต้นด้วยการโพสต์เป็นคลิปนี้เป็นการปราศรัยในอดีตของคุณอนุทินเดี๋ยวลองไปดูครับกัญชาเป็นยาพารวยกัญชาเป็นยารักษาโรคเพราะวันนี้พรรคภูมิใจไทยยืนยันว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไปพวกเราปลูกได้มาละ6ต้นครับเมื่อปลูกแล้วก็สามารถนำไปขายได้นำไปผสมอาหารได้นำไปเป็นเครื่องปรุงอาหารได้นำไปรักษาโรคได้นำไปป้องกันโรคได้แล้วนำมาผีสูบกันเองก็ยังได้ครับนี่เป็นคลิปที่คุณชูวิทย์นำเอามาโพสต์ในสเตตัสในโพสต์ล่าสุดของตัวเองใน Facebook เนี่ยนะฮะแล้วก็มีการบรรยายออกมาต่อไปนี้ฮะบอกว่าตอนนี้คนจะพูดอะไรก็พูดได้โดยเฉพาะลิ้นนักการเมืองอย่างเสี่ยหนูอนุทินส่วนผมไม่ต้องการคะแนนเสียงไม่ต้องการกระแสไม่ต้องการเงินใครจะด่าว่าอะไรผมได้ทั้งนั้นเพียงแต่อย่าไปเกลียดหรือกลัวความจริงจากผมหากชอบเล่นนอกเกมผมล่ะชอบนะจะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจอะไรผมก็ยินดีอย่างเช่นเรื่องของร้านเนี่ยเขาเช่ามา 4-5 เดือนไม่เคยมาตรวจแม้แต่ครั้งเดียวแล้ววันนี้เกิดคึกมาตรวจเพราะมีอำนาจวาสนาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขประชาชนอย่างผมจะไปสู้อะไรได้คุณชูวิทย์บอกอีกฮะว่าหากจะให้ปิดหมดก็เอาเลยครับส่วนพรรคภูมิใจไทยอยากได้คะแนนอะไรก็เอาไปเถอะแต่ปิดปากผมไม่ได้พูดตรงๆคนกรุงเทพและคนไทยอีกมากในต่างจังหวัดกระสุนของพรรคภูมิใจไทยสู้กระแสไม่ได้ครับและผมจะจุดให้ดูว่าเบื้องหลังคุณอนุทินคือใครผมเอาคลิปมาเปิดให้ฟังทวนอีกครั้งเพราะรู้ดีว่าคุณอนุทินเป็นคนขี้ลืมพูดอะไรไว้สักพักก็ลืมแล้วดูเอาว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปราศัยบนเวทีไว้ยังไงในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคุณอนุทินพูดบนเวทีว่ากัญชานำไปพีสูบกันเองก็ได้พูดเองคุณชูวิทย์บอกไม่ได้แต่งเติมลองฟังดูหรือว่าฟังผิดไปคุณอนุทินอาจจะงานเยอะจนลืมว่าพูดอะไรไปส่วนความสัมพันธ์ของคุณอนุทินกับตัวคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์บอกนะฮะหากอยากตัดก็เอาเลยครับถ้าให้ผมเลือกต้องเลือกบ้านเมืองก่อนเรื่องเยาวชนช่วยไม่ได้จริงๆผมจำเป็นต้องพูดส่วนเรื่องคะแนนเสียงคอยดูแล้วกันผมจะถล่มให้ดูว่าเงินไม่มีความหมายอะไรเลยผมด่านายกอยู่เป็นปีไม่เห็นเคยมาตอบโต้แต่วิจารณ์พรรคภูมิใจไทยแค่วันเดียวเรื่องกัญชากับรถไฟฟ้าสายสีส้มดิ้นเหมือนหนูถูกน้ำร้อนลวกหัดดูตัวอย่างคุณสุภชัยใจสมุทรลูกน้องตัวเองเขาตอบโต้ด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ลูกคนรวยอย่างคุณอนุทินมันไม่ใช่เรื่องการเมืองหรอกครับคุณชูวิทย์ทิ้งท้ายด้วยประโยคนี้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆก็ต้องรอดูว่าจะมีการตอบโต้กันไปอีกกี่ยกนะครับเพราะว่าดูคุณชูวิทย์ก็จะเดินหน้าต่อไปโจมตีทั้งคุณอนุทินแล้วก็พรรคภูมิใจไทยนะครับ